สวัสดีครับผมกังกรพงยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KP Dev ครับวิดีโอชุดนี้ผมจะมาสอนวิธีการเขียนแอปบนมือถือด้วยภาษาจาวาโดยใช้ Android Studio ของ Google เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นเขียนแอปบนมือถือที่ยังไม่เคยเขียนมาก่อนเลยหรือนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการทบทวนเพื่อนำไปสอบหรือทำโปรเจกต์ครับ ก่อนอื่นเราต้องทําความรู้จักภาพรวมของโปรเจกต์ที่จะทํากันก่อนครับส่วนแรกเลยเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือระบบปฏิบัติการแล้วเจ้าระบบปฏิบัติการมันคืออะไรกันล่ะระบบปฏิบัติการก็คือซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางที่จะคอยรับคําสั่งจากผู้ใช้งานหรือยูเซอร์แล้วนําไปสั่งให้อุปกรณ์ทํางานให้กับเราถ้าเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ระบบปฏิบัติการก็คือ Windows นั่นเองครับ ส่วนระบบปฏิบัติการบนมือถือทั่วๆไปก็คือ Android Android คืออะไร Android คือระบบปฏิบัติการสำหรับ,บอุปกรณ์พกพาหรือเคลื่อนที่เช่นโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเป็นต้นนะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รันบน Android เราสามารถใช้ภาษาในการพัฒนาได้หลายๆภาษาแต่ในที่นี้ผมจะใช้ภาษา Java ในการพัฒนาแอปพลิเคชันครับ แอนดรอยผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องรับตั้งแต่เปิดตัวเวอร์ชั่นที่1เมื่อปี2,551ตามรูปภาพที่เห็นอยู่บนจอตอนนี้นะครับก็จะมีเวอร์ชันต่างๆมีรหัสโค้ดเนมและ API level ของ Android เวอร์ชันต่างๆในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปถึงเวอร์ชั่น9แล้วนะครับเวอร์ชัน9ชื่อว่า Pi ขั้นตอนการพัฒนาแอปบนมือถือนะครับขั้นที่1 s e t u เซตอัพกำหนดค่าเบื้องต้นสร้างโปรเจกต์ขั้นต่อมาขั้นที่2พัฒนาเขียนโปรแกรมใส่ทรัพยากรขั้นที่3สร้างทดสอบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือ e m u l เลเตอร ปรับแต่งงานที่สร้างลำดับที่4แก้ไขดีบักหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมทดสอบเทสเขียนข้อมูลเขียนคู่มือแอปหากพบเออร์เลอร์หรือมีบักเกิดขึ้นให้กลับไปที่ขั้นตอนที่2เพื่อพัฒนาใหม่ขั้นตอนที่5เผยแพร่กำหนดเวอร์ชั่นของแอปลงทะเบียนที่ play store ขั้นตอนการพัฒนาแอปบนมือถือคร่าวๆก็เป็นไปอย่างที่ได้เห็นไปนแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวเราก็ค่อยๆศึกษาดูนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการติดตั้งโปรแกรม android studio ไฟล์ติดตั้งต่างๆ ให้เราไปโหลดมาจากเว็บไซต์ Android Developer ได้เลยนะครับวิธีการก็คือให้เข้าไปเสิร์ชที่ Google โดยเสิร์ชคำว่า Android Studio นะครับจากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งเลือกตามรุ่นของ Windows ที่เราจะลงนะครับ32บิตหรือ64บิตเลือกดูได้ครับ เมื่อได้ไฟล์มาแล้วให้เราดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ติดตั้งนะครับจากนั้นก็ทำการกดปุ่ม next next ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้าย finish ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง Android Studio จะเห็นว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับ ไฟล์ทุกอย่างจะถูกติดตั้งในขั้นตอนเดียวต่อไปเราจะมากำหนดค่าเบื้องต้นให้กับ Android Studio นะแล้วก็ลองสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าต้อนรับ Android Studio สามารถสร้างแอปได้ในหลายแบบนะฮะแบบว่าจะใช้แบบ Standard หรือว่าแบบ c u สตอมนะฮะแต่ยินให้เลือก Standard ไปเลยครับจากนั้นเลือกธีมที่เราจะใช้นะฮะถ้าใครชอบสีดำก็เลือก d r a c u l a นะครับถ้าใครชอบสีขาวๆก็ i n t e l l i t J นะครับมาถึงหน้าต่างนี้ก็ Android Studio จะแจ้งว่า จะเซตอัพอะไรเข้าไปมั่งนะฮะแล้วก็ลองตรวจสอบดูอาจจะเพิ่มหรือลดอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็กด finish จากนั้นตัวเซตอัพก็จะทำการ copy ไฟล์เข้าไปในเครื่องของเรานะครับรอสักพักใหญ่ๆนะครับ ในขณะเซตอัพเราจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ Android Studio ทําทำการโหลดข้อมูลที่จำเป็นเข้ามาติดตั้งในเครื่องของเราด้วยรอไปสักพักใหญ่ๆเลยฮะใช้เวลานานพอสมควรเลยแล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตของท่านจะเร็วหรือช้านะครับถ้าเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะมีปุ่ม finish ขึ้นมานะฮะให้เรากดปิดไปได้เลยครับให้เราเปิดโปรแกร,รม android studio ขึ้นมาครับโดยกดที่ปุ่ม start แล้วเลือกเมนู android studio ภายใต้เมนู android studio จะมีไอคอนให้เรากดขึ้นมาเลยครับหรือถ้าไม่มีมีไอคอนบนหน้า d e s k ์ท็ก็สามารถเปิดได้เช่นกันครับหลังจากคลิก เปิดโปรแกรมแล้วจะใช้เวลาสักพักในการโหลดก่อนอื่นเลยให้เราเลือก API level สำหรับการพัฒนา Android ก่อนนะครับวิธีการติดตั้ง API level สำหรับการพัฒนาแอป Android นะครับให้เราไปที่มุมล่างด้านขวาจะมีสัญลักษณ์ Configure นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นให้เราเลือก SDK Manager ก็จะมาที่หน้า SDK Manager นะครับให้เราคลิกเลือกนะครับว่าเราจะพัฒนาแอป ใน API level ไหนให้เราเลือก API Android 5.1 Lollipop ไปก่อนนะครับสำหรับวิธีการเลือก API ในการพัฒนาแอปนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษากันไปเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าทำไมเราถึงต้องเลือก API level ในการพัฒนาแอปนะครับหลังจากเลือกแล้ว Android Studio จะให้เราตอบยืนยันนะครับเราก็ตอบโอเค Android Studio ก็จะทำการก o อป API level เข้าไปให้กับเรานะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม accept แล้วก็กดปุ่ม next ต่อไปเลยนะครับโปรแกรมจะทำการติดตั้งคอมโพเนนต์ต่างๆ ให้อีกครั้งหนึ่งเราก็รอไปจนกว่าจะติดตั้งคอม p o n นต์ต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์นะฮะขั้นตอนเหล่านี้เราจะทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดการติดตั้งสำเร็จแล้วจะมีปุ่ม Finish ขึ้นมานะฮะให้เราคลิก Finish ไปได้เลยนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า API ต่างๆ ถูกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วโปรแกร,รม Android Studio ในตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะทำการเขียนแอปได้แล้วนะครับสำหรับแอปแรกที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นแอปง่ายๆนะฮะที่ ยังไม่มีการเขียนโค้ดในการติดต่อกับยูสเซอร์นะครับเราจะมาศึกษากันแค่เพียงว่าการล่างเอาชิ้นส่วนต่างๆมาวางไว้บนหน้าแอปของเรานะครับเปิดโปรแกรม android studio ขึ้นมาเลยครับรอสักพักหนึ่งให้โปรแกรมเซตอัพตัวเองขึ้นมาก่อนนะฮะในการเปิดครั้งแรกนี่อาจจะ ช้านิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะต้องมีการติดตั้งส่วนต่างๆเข้ามาก่อนนะฮะแต่หลังจากนั้นก็จะเปิดเร็วขึ้นนะครับในครั้งต่อๆไปจากนั้นนะครับโปรแกรมจะเปิดขึ้นมานะฮะจะมีเมนูให้เราเลือกเมนูที่หนึ่งก็จะเป็นเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์ n n r r o i s t u u i o o ใหม่นะครับ เมนูที่2ก็จะเป็นเปิดโปรเจกต์ที่เราเคยสร้างไว้แล้วมาพัฒนาต่อนะครับหรือแก้ไขบั๊กต่างๆนะฮะส่วนเมนูที่3กับ4นี่เรายังไม่พูดถึงนะครับเมนูที่56ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นการ Import จากโปรแกรมที่สร้างไว้ในสมัยก่อนที่เป็น c l ค p s e นะครับหรือว่าตัวอย่างต่างๆเรายังไม่พูดถึงนะครับเราจะมาดูแค่ส่วนที่1ก่อนนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ครับ คลิกเข้าไปได้เลยฮะเราจะมาตั้งชื่อแอปกันก่อนนะครับในช่องแรกเลยที่มีหัวข้อว่า Application Name นะฮะให้เราตั้งชื่อตามใจเราเลยนะฮะในที่นี้เนื่องจากเป็นโปรแกรมแรกเราจะให้แสดงผลว่า Hello World นะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งชื่อโปรแกรมว่า Hello World นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยครับ สังเกตด,ดูที่ช่องด้านล่างเขาจะตั้งชื่อโปรเจกต์โลเคชันให้กับเราด้วยก็คือสถานที่เก็บไฟล์ที่เราจะไปเก็บนะฮะเขาจะออโต้เขาจะติดตั้งให้เราอัตโนมัตินะครับต่อมานะครับในส่วนของ company domain นะครับให้เราใส่ชื่อเว็บไซต์ของบริษัทเรานะฮะ ถ้าเราไม่มีบริษัทหรือไม่มีชื่อโดเมนนะฮะใ,ให้เราใส่ตามตัวอย่างไปก่อนก็ได้นะครับโดยส่วนแรกนะฮะให้เราใส่ชื่อของเราส่วนที่2เป็นชื่อของบริษัทนะครับส่วนที่3เป็น .com ตามรูปเลยนะครับในส่วนของคอมมันด์ดอเมนตตัวนี้นะครับจะมีไว้สำหรับการแยกแยะยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของแอปตัวนี้ เราจะนำไปใช้ในกรณีที่เราส่งแอปตัวนี้ขึ้นไปที่ Play Store นะฮะถ้าหากเราอยากจะเปลี่ยนที่เก็บไฟล์นะฮะที่เก็บโปรเจกต์ของเรานะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะ,ะโดยคลิกที่สี่เหลี่ยมที่มีจุด3จุดนะฮะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับแล้วก็จะสามารถทำการเปลี่ยนได้แล้วแต่ในที่นี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นก็ กดปุ่ม cancel ออกจากหน้านี้ไปเลยนะครับในส่วนของ package name นะฮะส่วนนี้แหะครับที่จะเป็นส่วนที่ระบุตัวตนของเราใน Play Store นะฮะจะเห็นได้ว่าเขาจะวางสลับกับ company domain นะครับโดยเอาส่วนหน้าไปอยู่ส่วนท้ายส่วนท้ายมาอยู่ส่วนหน้านะครับสลับกันครับเราสามารถจะ edit ได้นะครับในส่วนของ support C กับ Kotlin ตัวนี้นะฮะเรายังไม่กล่าวถึงนะครับให้ข้ามไปก่อนครับคลิกเนกได้เลยครับส่วนถัดมานะครับ phone and tablet นะครับให้เราเลือกที่ api 22 android 5.1 lollipop นะฮะสังเกตดูว่า api ตัวนี้นะฮะจะมีมือถือที่สามารถใช้ได้รองรับกับแอปที่เราจะทำถึง80.2%เลยนะครับ api ต่างๆที่เราเลือกนี่จะมีผลกับการใช้งานกับ มือถือต่างๆนะฮะยกตัวอย่างถ้าเกิดเราไปเลือก API รุ่นใหม่ๆนะฮะก็จะมีมือถือที่รองรับแอปของเราน้อยลงไปตามลำดับนะฮะให้เราดูที่เปอร์เซ็นต์ที่สแสดงได้นะครับในส่วนถัดมาก็คือ Wear OS นะฮะในที่นี้ยังไม่กล่าวถึงนะฮะเพราะว่า Wear OS ก็คือการเขียน Android ที่จะนำไปรันบนนาฬิกาข้อมือนะฮะที่เป็นสมาร์ทวอทนะครับ องคข้ออื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับพวกทีวีพวกติงหรือว่าองข้อต่างๆนะฮะในที่นี้เราจะยังไม่กล่าวถึงเราจะมาเรียนรู้เฉพาะการเขียน Java บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับส่วนถัดมานะครับเราจะให้เราเลือกโปรเจกต์เรื่ตั้งต้นนะครับในที่นี้จะเห็นว่ามีหลายแบบให้เราเลือกมากนะฮะมีทั้งแบบ Bank Activity หรือว่า Empty Activity หรือว่ามีแผนที่เราจะเลือก Empty Activity ก่อนนะครับเพราะว่าเป็น Activity ง่ายๆเริ่มต้นนะครับใช้ชื่อ Main Activity เดิมไปได้เลยนะครับส่วนต่างๆที่เป็น Default มาก็ให้ใช้ตามนั้นเลยนะฮะไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะฮะจากนั้น กด finish ได้เลยครับ android studio ก็จะทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้กับเรานะครับก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการสร้างโปรเจกต์ต่างๆในระหว่างที่รอโหลดนะครับเราจะมาดูโครงสร้างของการเก็บไฟล์นะครับด้านบนสุดนะครับรูปแบบของโปรเจกต์ให้เราเลือกเป็นโปรเจกต์นะครับจากนั้นยืด แพ็กเกจ hello world ออกมานะฮะก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยแอปนะครับในโฟลเดอร์ย่อยแอปก็จะมีโฟลเดอร์ source นะครับ src ภายในโฟลเดอร์ย่อยก็จะมีโฟลเดอร์ main นะครับภายในโฟลเดอร์ main ก็จะมีโฟลเดอร์ java ะฮะแล้วก็มีโฟลเดอร์ที่เป็น Package name ของเรานะฮะ ายในโฟลเดอร์แพ็กเกจของเราก็จะมีไฟล์หลักที่เป็นภาษาจาว่าชื่อว่า main activity นะฮะสำหรับเก็บโค้ดในส่วนที่จะต้องติดต่อกับยูเซอรนะครับถัดมาก็จะเป็นโฟลเดอร์ res นะครับก็คือ resource นะฮะก็จะมีโฟลเดอร์ drawable เก็บรูปภาพต่างๆที่จะนำมาใช้งานในแอปของเรานะฮะ แล้วก็มีโฟลเดอร์ layout นะฮะโฟลเดอร์ er ตัวนี้จะเก็บ activity_main.xml นะครับไฟล์นี้จะเก็บโครงสร้างของ UI user interface ที่จะแสดงบนหน้าจอของแอปของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็น textbox เป็นปุ่มเป็นรูปภาพหรืออะไรก็ตามจะเก็บอยู่ที่ไฟล์ main activity ตัวนี้นะครับ ต่อไปเราจะมาดูหน้าจอ UI ที่เราจะสร้างกันนะครที่เราจะแก้ไขกันให้เราคลิกที่ Activity Main หรือว่าคลิกที่ด้านบนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าที่หน้าจอจะแสดงรูปภาพของหน้าจอมือถือให้เราดูแล้วนะฮะโดยมี2ส,ส่วนด้านหนึ่งจะเป็นหน้าจอจริงๆกับอีกด้านหนึ่งจะเป็น layout ให้เราแก้ไขได้นะครับในส่วนของโค้ด Java นะฮะให้เราคลิกที่ Main Activity ในโฟลเดอร์ u u r e e นะครับโปรแกรมจะแสดงโค้ด Java ออกมาให้เราดูนะฮะจะเห็นว่า Main Activity จะมีโค้ดที่ Android Studio สร้างมาให้เบื้องต้นนะฮะในที่นี้จะมีฟังก์ชัน on create นะครับสำหรับการสร้างหน้าจอโดยในฟังก์ชัน on create ก็จะมีฟังก์ชัน set content view เพื่อไปเรียกใช้ activity main. xml อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการเขียนโค้ดเราจะยังไม่มีการทำอะไรในช่วงนี้นะครับเพราะว่า เราจะทำการแสดงผลที่หน้าจอเท่านั้นนะฮะเพื่อเป็นตัวอย่างก่อนโค้ด Java Script จึงยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆน,นะครับให้เราใช้โค้ดที่ Android Studio สร้างโค้ดเบื้องต้นให้กับเราก็เพียงพอแล้วครับเราจะมาดูวิธีการลากอ b อบเจกต์ไปวางที่หน้าจอเรานะฮะจะเห็นว่าแต่และหัวข้อก็จะมี อ็อบเจกต์ต่างๆให้เราเลือกใช้จัดเป็นหมวดหมู่ค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใช้ตัวไหนเราสามารถที่จะเขียนในรูปแบบของโค้ดได้นะฮะโดยคลิกที่ Text ก็จะเป็นการเขียนแบบใช้โค้ดนะฮะหรือว่าเราสามารถเขียนได้แบบ ดอวิ n งก็ได้นะครับมันก็จะเป็นรูปภาพก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะฮะเราสามารถที่จะเขียนได้ในส่วนของโค้ดนะฮะเราสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งของออบเจกต์ที่ให้อยู่บนจอตำแหน่งไหนได้นะฮะหรือว่าถ้าหากว่าเราดูในโหมด drawing ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะคลิกที่อ b อบเจกต์แล้วก็ ลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้หรือว่าย่อขยายอ็อบเจกต์ได้โดยการคลิกที่ drawing ได้เลยนะครับเหมือนในตัวอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้คือเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะฮะก็จะเห็นว่าการจัด layout ต่างๆค่อนข้างง่ายกว่าเราสามารถจะเลือกอ็อบเจกต์แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลย จากนั้นก็จะมีการคลิกที่จุดที่มีอยู่ในรอบตัวอ็อบเจกต์แล้วลากไปวางตามขอบต่างๆนะฮะเพื่อให้อ็อบเจกต์ตัวนั้นเกาะยึดกับหน้าจอนะฮะเวลาหน้าจอมันพลิกไปมาในตอนที่แอปใช้งานได้แล้วเนี่ยก็จะเกิดการอ็อบเจกต์ Object ก็จะเคลื่อนไหวตาม ไปอย่างถูกต้องในตำแหน่งที่ต้องการนะครับวิธีการเพิ่มออบเจกต์อีกตัวแล้วก็คลิกที่เทกนะฮะแล้วก็ลากมาวางได้เลยหรือว่าออบเจกต์ตัวไหนก็ได้นะฮะในตัวอย่างแล้วก็จะดึงเทกอีกตัวหนึ่งมาวางนะครับจากนั้นก็ทำการเชื่อมเกาะกับ ขอบต่างๆนะฮะทั้งซ้ายขวาบนล่างนะฮะตอนนี้นะครับการเชื่อมต่อเชื่อมโยงต่างๆเรายังไม่ต้องกังวลน,นะฮะดูไปคร่าวๆก่อนนะครับอีกหน่อยพอเราเริ่มเขียน,นหลายโปรเจกต์ขึ้นมาเราก็จะเข้าใจเองนะฮะว่าเชื่อมโยงยังไงไม่ต้องรีบร้อนครับแล้วเราก็ทำการเลื่อน ไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้นะฮะโดยคลิกที่ Background ทางด้านขวามือนะฮะจากนั้นเลือก Color นะครับเลือก Android คลิกที่สีที่เราต้องการกดโอเคสังเกตดูพื้นหลังจะถูกเปลี่ยนเป็นสีที่เราเลือกแล้วนะครับ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อที่ t ท t a นบารจาก Hello World เป็นชื่ออื่นนะฮะให้เราไปที่ Forder Value คลิก String นะครับจากนั้นให้เราเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะ l l o World แล้วเราก็ใส่ค่าที่ต้องการเปลี่ยนเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะ o u r c e ผมจะเพิ่ม2 5 6 1เข้าไปนะครับจากนั้นให้เรากลับไปที่แท็บจะเห็นว่าไททันบาร์เปลี่ยนไปแล้วครับที่หน้าจอท่านจะเห็นว่าเทคมันจะต่างไปจากในตัวอย่างตอนแรกที่ผมลากเทคมาวางนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับบังเอิญผมไปกดโดนปุ่ม delete ทิ้งไปนะฮะก็เลยลากเทคมาวางใหม่เป็นตัวอย่างนะฮะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับตอนแรกก็ไม่ต้องกังวลนะครับ ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะเราต้องการแสดงเฉยนะครับต่อไปเราจะเพิ่มปุ่ม button เข้าไปเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวนะครับเลือก button ครับแล้วจากนั้นในกลุ่มนี้ให้เราคลิกที่ button เลือกลากมาวางไว้ที่จอได้เลยนะครับเมื่อเราวางไปแล้วเนี่ยสังเกตด,ดูที่ด้านขวามือเขาจะมี property ให้เรา อันดับแรกให้เราทำการเชื่อมต่อกับมุมต่างๆก่อนนะครับลากจุดเข้าไปเชื่อมต่อที่ขอบได้เลยนะฮะพอครบทั้ง4มุมแล้วก็คลิกที่ปุ่มบัตแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จะวางนะครับการทำเช่นนี้จะทำให้ปุ่มบัตเทิมันไปตามหน้าจอที่เราวางไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนชื่อ ให้คลิกที่ text นะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยเป็น save นะฮะคลิกที่ button ที่หนึงแล้วก็ไปเรียก property ฝั่งขวาเลือกที่ background นะครับคลิกที่ปุ่ม3ามเหลี่ยมจุดๆนะฮะเราก็จะได้รูปภาพที่เราต้องการจะเปลี่ยนคลิกที่รูปภาพจากนั้นจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะเลือกขนาดของ button ให้ใหญ่ได้ เล็กได้ตามที่เราต้องการครับเราสามารถที่จะมาปรับได้ที่ property ในโหมด text ได้นะฮะโดยคลิกที่ text ก็สามารถปรับได้เช่นกันครับตอนนี้โปรเจกต์ที่เราสร้างก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราสามารถที่จะ run โปรเจกต์ดูได้เลยโดยคลิกที่ปุ่มรูปสามเหลี่ยมสีเขียวข้างบนแต่ก่อนอื่นเราจะต้องไปสร้าง เขาเรียกว่า emulator ของ Android ก่อนนะครับโดยคลิกที่ปุ่มที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะถ้ากรณีที่เราไม่มีการสร้าง emulator ไว้เนี่ย Android Studio ก็จะพาไปที่หน้าการสร้าง emulator โดยอัตโนมัตินะฮะ ให้เราคลิกโอเคไปเลยครับรอสักพักหนึ่งนะครับเจ้าตัว emulator ก็จะทำการบูตขึ้นมาจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านลงไว้เนี่ยมีแรมเยอะขนาดไหนนะครับถ้าแรมเยอะก็จะขึ้นเร็วถ้าแร,แรมน้อยก็จะขึ้นช้านะครับ emulator เราบูตขึ้นมาแล้วนะครับ emulator บูตขึ้นมาแล้วครับจากนั้นให้เราไปคลิกที่ไอคอนโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้เห็นไหมครับโปรเจกต์ project ที่เราสร้างไว้ขึ้นมาแล้วครับก็จะมีเทคบล็อกมีปุ่มมีตามที่เราดีไซน์ไวน้นะฮะนี่เราสามารถคลิกที่ ที่ไอคอนการหมุนนะฮะเพื่อจำลองการหมุนของเอมูเลเตอร์ได้นะฮะจะเห็นว่าพวกอ็อบเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคบ็อกหรือว่าปุ่นปุ่มต่างๆก็จะหมุนตามตำแหน่งก็จะเกาะอยู่ที่ขอบจออย่างสวยงามได้สัสดส่วนนะฮะไม่กระเด็นกระดอนไปทางไหนถ้าเกิดเราไม่เกาะไว้มันจะกระเด็นไปแล้วแต่มันจะเจนขึ้นมานะฮะแต่ตอนนี้ถือว่าเราทำได้โอเคแล้วนะครับ ปิดโปรเจกต์ไปได้เลยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับแอปตัวแรกของเราตอนนี้เราก็ทำสำเร็จไปแล้วนะฮะจะเห็นว่าการทำแอปมือถือด้วย Android Studio ก็มีขั้นตอนง่ายๆดังที่ได้แสดงให้ดูไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปในบทถัดๆไปเราจะเริ่มมาเขียนภาษา JavaScript เพื่อควบคุม ออบเจกต์ต่างๆให้ทํางานตามที่เราต้องการในแบบซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมาเป็นการนําเสนอขั้นตอนการพัฒนาแอปบน Android ด้วยจาวาสค r ิป t แบบง่ายๆเท่านั้นนะครับก็คือเราจะใช้ส่วน U I ในการแสดงผลเท่านั้นยังไม่มีการควบคุมการทํางานใดๆทั้งสิ้นถึงจะเห็นว่าโปรเจกต์แรกนี้ค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับลองศึกษาดูทบทวนดูขั้นตอนต่างๆนะครับ ไม่เข้าใจยังไงลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับในบทนี้ก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ายาวพอสมควรแล้วอย่าลืมติดตามชมในบทต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กด Share แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ